ปืนเป่าลมร้อนนะคะใช้งานหลากหลายมากนะครับธุรกิจที่ทำแพ็คกิ้งทั้งหมดนะใช้หมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนึงแล้วนะคะปาจากภูมาทูไทยแลนด์ค่ะครับผมพี่ทูจากภูมาทูไทยแลนด์นะครับสวัสดีค่ะพี่ทูวันนี้เรามีสินค้าภูมาตัวใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะคะนี่3รุ่นที่วางอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเป็นปืนเป่าลมร้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า3รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดียังไงบ้างน้องปาเริ่มจากตัวแรกเลยครับโอเคค่ะรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะจะเป็นฮิตกัน CM20HG ค่ะกล่องจะเป็นสีเงินแบบนี้แล้วก็มีโลโก้เป็นซิกเนเจอร์เรานะใช่สวยงามนะครับค่ะมีชื่อรุ่นบ่งบอกชัดเจนเลยแล้วก็มาเริ่มที่ตัวสินค้าตัวแรกก่อนเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ค่ะดูภายนอกก่อนนะคะดีไซน์ภายนอกนี่จะเป็นพลาสติกอ๋อสวยนะครับงานประกอบดีนะครับงานประกอบดีค่ะเกรดดีเลยมีความเหนียวแล้วก็ทนทานด้วยตัวด้ามจับตรงนี้นะคะจะเสริมยางทำให้จับง่ายกระชับมือไม่ลื่นครับรวมถึงตัวสวิตช์ปรับระดับตรงนี้ด้วยที่เป็นสีเหลืองนะคะตัวปลอกตรงนี้เนาะก็จะเป็นสีดำแล้วก็หัวตรงนี้โอเคดีไซน์ภายนอกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ทูช่วยแนะนำหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้สเปคภายในและข้อดีมันมีอะไรบ้างได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นปืนเป่าลมร้อนตัวเริ่มต้นของเรานะครับปรับระดับได้2ระดับระดับแรกนะครับจะปรับได้ที่450เซลเซียสในความร้อนนะครับความร้อนโดยที่ปริมาณลมเนี่ย300ลิตรต่อนาทีค่ะนะครับส่วนที่เป็นระดับ2นะครับที่600องศานะครับแล้วก็ให้ปริมาณลมถึง500ลิตรต่อนาทีโอเคทั้งร้อนและแรงค่ะทั้งร้อนและแรงแล้วปรับได้2ระดับนะครับตามความต้องการของการใช้งานแล้วก็ในกล่องนะครับทุกตัวนะครับจะแถมชุดหัวเป่าเนี่ย4หัวเลยนะครับแต่ละหัวก็จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันเนาะตัวที่2นะคะในซีรีส์ของเราคือรุ่น PM20HG3 นะคะมีเพิ่มเติมคือ3ขึ้นมาเดี๋ยวดูตัวสินค้าหน่อยค่ะพี่ทูปุ๊บพลิกขึ้นมาครับจะเห็นเลยนี่ต่างออกไปนะให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้จะเห็นมีตูดนะครับดีไซน์สวยมากตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิตัวนี้ที่จริงอ่ะมันจะมีสปีดหรือว่าระดับการปรับได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ระดับนะครับที่ระดับแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกมาเป็นเหมือนคล้ายๆคูลแอร์แต่ความจริงมันไม่ใช่คูลแอร์นะครับก็จะเป็นแบบอุ่นๆหน่อยนะครับจะเริ่มต้นที่50องศานะครับที่250ลิตรต่อนาทีเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสปีดที่2ปึ๊บมันจะเป็นแม็กซิมัมที่450องศาที่ปริมาณลม250ลิตรต่อนาทีทำไมถึงบอกแม็กซิมัมนะครับเพราะว่าแม็กซิมัมเนี่ยเราสามารถมาปรับตามอำเภอใจเราได้นะครับปรับตรงนี้ได้อีกสำหรับปริมาณลมที่จะให้ออกมาสมมติว่าเป็นสเต็ป2นะครับปรับสูงสุดปึ๊บก็จะไปที่450องศานะครับมันก็เป็นความพิเศษสำหรับนี้โอเคตัวนี้ก็จะทำงานได้ละเอียดขึ้นปรับองศาได้ทำใจเรามากขึ้นเหมาะกับวัสดุที่เราเอาไปเป่าได้มากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็ความดีงามที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวแรกนะครับอันนี้เป็นชายกลางชายกลางคือการปรับละเอียดเนาะทั้งระดับลมแล้วก็อุณหภูมิใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าตัวท็อปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงตัวท็อปเนี่ยปึ๊บจะเห็นว่านี่ไฮเทคเลยนะครับมาแบบมีจอตัวท็อปเนี่ยเอาอธิบายเรื่อง LCD ก่อนแล้วกันนะตัว LCD นะครับมีระบบนะครับที่สามารถจำอุณหภูมิแล้วก็โฟลว์การใช้ลมของเราได้ถึง4โหมดเลยนะครับตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆสามารถปรับเปลี่ยนได้4โหมดเราก็สามารถเมมโมรี่ได้นะครับแต่เวลาทำงานนะครับมันก็ตรงนี้นะครับจะมี1 2ระดับนะครับโอเคระดับแรกนะครับก็จะที่50องศาเซลเซียสนะครับ50องศาเซลเซียสก็เป็นคูลิ่งแอร์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนตัวเมื่อกี้โอเคแต่ปริมาณลมเนี่ยครับแม็กซิมัมอยู่ที่500ลิตรต่อนาทีปริมาณลมแรงขึ้นหน่อยกว่าตัวเมื่อกี้แต่ความจริงแล้วนะครับเราก็จะสามารถมาปรับแรงลมได้จากนี่ครับมีตัวปรับนะครับปรับได้ตามอันนี้ตามอำเภอใจเลยนะครับสเต็ปที่2นี่สเต็ปที่2ปึ๊บนะครับเริ่มต้นที่50องศาเซลเซียสถึง600องศาเซลเซียสนะตัวนี้ก็จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาสูงสุดที่600องศาเซลเซียสใช่แล้วก็โฟลว์เนี่ยแม็กซิมัมที่500ลิตรต่อนาทีเหมือนกันโอเคค่ะนี่เขาเรียกพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ตัวท็อปของเรานะครับโอเคทั้ง3รุ่นนี้เราเห็นกันมาแล้วเห็นสเปคกันแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงทีนี้มาถามนิดนึงพี่ทูคะตัวปืนเป่าลมร้อนเนี่ยปกติแล้วเขาเอาไปใช้งานอะไรมันเหมาะกับใครยังไงบ้างที่จริงใช้งานหลากหลายมากนะครับแล้วก็จะเห็นในอุตสาหกรรมทั่วไปเลยเนาะอย่างที่เราใกล้ตัวเราหน่อยเนาะอย่างเช่นการเป่าซีนนะครับแบบ
ขวดน้ำแพ็คขวดน้ำธุรกิจที่ทำแพ็คกิ้งทั้งหมดนะใช้หมดเลยฟิล์มย่นนะครับรวมถึงช่างฝีมือต่างๆนะครับช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เป่าท่อย่นนะครับเพื่อเข้าสายไฟนะแล้วก็น่าจะเป็นทุกร้านที่ติดฟิล์มรถยนต์นะครับติดฟิล์มรถยนต์ใช่แล้วก็เอาไปใช้ในกลุ่มที่เป็นอาคารด้วยอย่างเช่นเป่าวอลเปเปอร์เพื่อลอกออกหรือว่าลอกสีก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนได้เหมือนกันครับเห็นแค่นี้ตัวแค่นี้แต่เอาไปใช้ได้หลากหลายมากนะคะคุณสมบัติเยอะมากประโยชน์เยอะมากใช่โอเค ก็เลือกตามความเหมาะสมของงานเพราะเรามีหัวแถมไปด้วยใช่แล้วนะโอเคค่ะก็นี่อันนี้เป็นปืนเป่าลมร้อนของพูม่านะคะก็สำหรับวันนี้ปะขอรีวิวประมาณเท่านี้สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ปายังไม่ได้บอกไปสินค้าแต่ละตัวของ Puma นะคะตัวเนี่ยจะมี Serial Number ที่อยู่ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเอาไปลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันพิมได้ใช่ครับตัวนี้สำคัญมากนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ด้วยสำหรับปืนเป่าลมร้อน3รุ่นนี้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Puma to Thailand หรือเว็บไซต์ pumathailand.com นะคะสามารถมาดูตัวจริงของสินค้าพูม่าเราทุกตัวเลยเนี่ยได้ที่บริษัทธีรวัตรเครื่องอัดลมอยู่ถนนวรจักรนะคะวรจักรหรือว่าของถมที่เรารู้จักกันดีนะครับหรือว่าไปดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าเราจะมีสินค้าอะไรมารีวิวให้อีกมีทีเด็ดอะไรมาแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านทราบอีกนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ